นั่นอันนี้มาอีกกันเนาะยามหน้าแล้งหน้าฝนนี่ก็จะมีปัญหาพ่อต้องขอขอบคุณเอ้อทางสถานีวิทยุแม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอ FM 94.50 เมกะเฮิรตซ์นะของป้าน้อยสุวรรณคุณแม่อานงพรหมมินทร์นี่อันนี้คือนี่เปิ้นก็ดังไปไกลเนอศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแผ่ภายกระจายเสียงไปทางพี่น้องเวียงป่าเป่าละแวกไก่เคงก็ได้ยินเสียงน้ำเสียงธรรมที่ครูบาอาจารย์ได้มาออกรายการกันเนาะแล้วก็สถานีวิทยุวัดห่วยตองซักธรรมะของชุมชนวัดห่วยตองซักนี่ก็ FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์ก็ตั้งอยู่ที่ตำบลคงเป้าอำเภอจอมตองแผ่ภายกระจายเสียงไปทางสายไต่แผ่หอดพวกกันเด้อก็กว้างขวางอยู่นะโพดไปทางบ้านหุ่งก้าโพดไปทางเวงน้องหล่องป่าสร้างแล้วก็แม่วางสันป่าตองบางตีบางพื้นที่นะจอมตองดอยหลอกก็ฟังกันไปนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายการฟังในปนบวสุสูสังละพะเตปัญญังการฟังโดยดียอมเกิดปัญญาเนี่ยปัญญาเกิดจากการฟังเพราะว่าครูบาอาจารย์เนี่ยเปิ้นก็ได้ไปศึกษาหำเฮนมาเนาะเป็นอาหารใจอาหารกายนี่เฮากินกันมาถึงวันหนึ่งสองขับสามขับก็คือเป็นอาหารร่างกายแต่อาหารใจนั่นก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นเองเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้านี่มีนักหนาป้าป่านสัทธาโอ้ย 84,000 พระธรรมขันธ์ดูเนี่ยเปิ้นทรัสรูปมาแล้วเนาะสัทธาพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่เปิ้นมีบทบาทหน้าตีเปิ้นก็เอามาเผยแผ่สมัยแต่ก่อนนี่สาวกของพระพุทธเจ้านี่เปิ้นก็เอตทัคคะไปปิ้นอย่างปิ้นอย่างปิ้นอย่างนะบ่ซ้ําบ่เหมือนกันบางตุนบางองค์ก็มีปัญญาปิ้นเลิศแม่บางตุนบางองค์นะก็มีศีลปิ้นเลิศเนี่ยมีอิทธิฤทธิปิ้นเลิศนี่นะสนะดังที่ตุลุงจะได้ยิบยกมาอ่านว่าสมัยครั้งพุทธกาลนี่นะคือก็จะมีภาษาลีบุตรนี่ภาษาลิบุตรในเทละเจ้าเนี่ยโอ้ยเปิ้นได้มาเข้าสู่ลมเงาของพระพุทธศาสนาแต่ปิ้นจะได้ก็ลองฟังพอศรัทธาก็ดำเนินความตามพระธรรมบทว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปิ้นเสด็จประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารเนอก็ทรงปรารภพระสารีบุตรเถระเจ้าเฮปิ้นตุนเหตุเนี่ยดังตีได้สดับและฟังมาว่าพระสารีบุตรนี่พร้อมด้วยบริวารลูกศิษย์ลูกหาจำนวน500ตุนนะเนาะ500รูปนะสายของพระสารีบุตรเนี่ยอันเป็นอันเทวาศิษย์ยมลูกศิษย์ลูกหาของพระสารีบุตรก็เที่ยวจาริกไปตามในชนบทไปตามชนบทเปิดจะไปเตนะเผยแผ่สัจธรรมเผยแผ่ศาสนาเปิดไปติดสั่งสอนเวนยสัตว์ทั้งหลายมีคฤหัสถ์ญาติโยมนะที่เปิ้นอยู่ตั้งบ้านนอกบ้านนากาอีนะคือได้เปิดกะลาที่มันข่มหรือมันไงเมื่อพระเถระเจ้านำกองทัพธรรมเนาะไปเผยแผ่ตั้งประเทศชนบทเนาะห่างไกลก็ไปแสดงถึงไหนฝูงชนก็มีความเหลื่อมใสไปถึงหันโอ้เปิ่นไปติดน้ำติดธรรมไม่กะลงก็ด้วยความเหลื่อมใสในอัครสาวกของพระศาสดาเจ้าเมืองจันตคามเนาะเจ้าเมืองจันตคามนี่เปิ่นก็ได้กราบนิมนต์พระเถระเจ้าพร้อมโดยพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมด500ตุ๊ดเนี่ยจำภาษากันเนี่ยดื้อมันต้องไปจำต้องไปเดินสันทีไปไหนแล้วจำภาษากันทีเนี่ยเจ้าบ้านเจ้าจองนะจะได้อุปถากจะได้อุปธรรมในปัจจัยทั้ง4ข้อนำโปจนะอาหารเนาะแล้วก็เวลาว่ามีงานอย่างต่างๆก็จะได้พึงปาอาศัย
เวลาว่ามีงานตั้งบ้านตั้งจองพอจะได้นิมนต์สาธุเจ้านะศาสนาพิธีเป็นมีหลายอย่างเนาะซะละเนาะตัวเองก็งานศพงานสาก็ไปสวดกุศลธรรมะงานขึ้นบ้านใหม่ก็งานขินแขกแต่งงานก็ไปเจริญพระพุทธมนต์นี่กันเนาะทั้งสัทธาทั้งหลายก็ขอนิมนต์ครูบาอาจารย์อันมีพระมุขพระโมคคัลลเทศเจ้ามาจำวัดซานี่นะจำนวน500พระสารีบุตรสมมาตรยังถึงพระโมคคัลลาเดี๋ยวจะถึงอยู่จำนวน500นี่คือจำวัดซากันทีเดียวเนอะนะพระเทศเจ้าก็แสดงธรรมโปรดพุทธบริษัททั้ง4คือหู้จักคุณศีลคือหู้จักคุณธรรมแล้วก็คือหู้จักรักษาศีลรักษาธรรมคือเลิกจากอบายมุขมีการอย่างต่างๆเนาะอบายมุขเนี่ยปิ่นนั่นปากตั้งแห่งความเสื่อมแห่งความชิบหายอบายมุขต่างๆเนาะแล้วก็คือเลิกนับถือผูดผีปีศาจก่อนนี่เปิ่นนับถือผีเขานะสาธาหมู่เฮาทั้งหลายก่อนนับถือผีมาก่อนด้วยแล้วก็คือเลิกจากการปูจายันปูจายันเนี่ยเนาะปูจายันโดยการวิธีโดยที่วิธีนั้นบ่ถูกเด้อจะมาขาดสัตว์ปูจายันเนี่ยมันบ่ถูกนะนำมานาเสนไหวก็ไอ้นะเช่นนำสัตว์มาฆ่าปูจาเพศผีวะนะเรื่องจดีนะก็เนาะไก่กูเหล่าปันยะเมื่อว่าปูจาอย่างนั้นในแล้วก็จะเกิดความสุขแก่ผู้ปูจาเปิ้นมีความเจือถืออย่างนั้นนะเปิ้นเนี่ยเปิ้นว่าเปิ้นปูจาเปิ้นนับถือผีลงกว่านะเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่นะเวลาว่าอันนี้มันก็จะมีอยู่ก็หน่อยอย่าว่าผีเยะหื้อใกล้นะไปเยะบ่ดีบ่ดักกานี่ตัวก็ไปโดนตีก็ไม่ลงโกงไม่ใหญ่ก็เยจะฮือก็บ่ห่มบ่หายไปห้องยุคห้องยาก็แล้วหมอก็วินิจฉัยโรคมันได้นะมันก็ปกติดีเนี่ยบ่เฮ้ยความดันก็ปกตินี่โรคเกาเบาหวานก็มีนี่มันอย่าได้เนี่ยไปซอหาทางนอกทางบ้างละบ่หมอก็เจอทางนอกเนาะไปถามหาหมดหาหมอไปตีปอเจ้ากันน่ะเล่นน้อยก็โอ้มันไปถูกผีที่หั่นรู้เนี่ยมันสมาเด้อมันไปปดตุกใส่หัวเปิ้นว่าโอ้โหก็มาเยี่ยมหนีหันมาอันผีเนี่ยเนาะมีนะแล้วที่เขายิงกุ้งไอ้นะยิงปดไปเลยนะคุณถอดระวานะไปยิงไปเลยนะบ่ายิงแรดไปเลยมันได้นะมาตุกถูกหัวผีนะโอ้โหก็จะมาแม่นนั่นเลยเนาะอันเนี้ยนะสตาเปิ้นก็บ่เหอปูจาค่ะสัตว์ไปปูจาโผดเพศผีปีศาจต่างๆและก็แนะนำเนอะภาษาลีบุตรเปิ่นก่อนแนะนำความดีความบ่ดีนะเนี่ยจี้แนะนะจี้แนะหันความดีและความบ่ดีนะในกลางพรรษานั้นอุบาสกนั่นก็คือปอดใจเนอสดาประสบปอออกเนี่ยนะอุบาสิกาเนี่ยก็ตั้งเป็นสุภาพสตรีนะอุบาสกอุบาสิกาก็ป้ากันเหลิมใสเนอะในเมืองในเขตเมืองจันตคามนั้นก็ได้มีดวงตาหันธรรมกันทั้งหลายเป็นนอนวัดนอนว่ากันพระพื้นวัดปฏิบัติธรรมกันนี่ค่ะไปสวดโยโกห้องกล่องลงกล่องกลางวิหารน่ะก็ได้บรรลุคุณวิเศษปิ้นจำนวนมากมายเนอะอุบาสกอุบาสิกาก็ทั้งหลายเมื่อว่าออกวัดสาแล้วก็ประวัลนาว่าโอ้พระเทศเจ้าพร้อมโดยประสงค์จำนวนกึ่งหนึ่งเนอะพ้นแบ่งกึ่งนะ500หรือ250เนาะกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระศาสดาก่อนและก่อนที่จะจากกะจะแยกกันไปนะพระเทศเจ้าคือพระสารีบุตรเทศเจ้าพระเทศเจ้าก็สั่งพระที่เหลือนะพ้นแบ่งกึ่งด้วยอยู่กับตีกึ่งหนึ่งแล้วก็จะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากึ่งหนึ่งนะพระสารีบุตรเพิ่นก็บอกว่าถ้ามีคฤหัสถ์ญาติโยมนะ
ผู้ที่เปิ้นมีศรัทธาเปิ้นนำผ้านำเอานำเอาผ้าจำนำพรรษามาถวายนะคือคณะสงฆ์เขาแบ่งปันกันเนอะแบ่งปันกันซึ่งกันและกันอย่าไปกักตุนไว้เนอะนะแบ่งให้มันได้นุ่งเหมือนกันก่อนผ่ามันเข็มซะนะก็ป้ากันแบ่งปันกันเนอะนะเปอเป็นประโยชน์ตนแม่จำนวนพระตีไปก่อนนี้ถ้าบ่มีผ่านะถ้าผ่ามีจำนวนหนักไอ้เนาะผ่าเพิ่นมาถวายจำนวนหนักปอปอก็จะควรนำไปหื้อในภายหลังเนอะที่เพิ่นไปฝ่าพระพุทธเจ้านั่นนะไอ้นะพระสารีบุตรเพิ่นสั่งเน็บเก็บห้อยเพิ่นว่านะเมื่อสั่งแล้วพระเทระเจ้าพร้อมเลยพระสังฆเจ้าทั้งหลายกึ่งหนึ่งนะออกเดินทางไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดานะมีภิกษุองค์หนึ่งเนอะมีภิกษุองค์หนึ่งในอนินทพระจำจิหิวาพงอันนี้สวนแบ่งที่เป็นธรรมนี่บ้าเนี่ยมันมาแย่งกันในธรรมกลางสงพระภิกษุรูปหนึ่งในก็ยังเป็นปุถุชนอยู่นะยังหันเกตัวอยู่ไปกราบทูลพระศาสดาว่าตามดิพระเสนาบดีพระสารีบุตรเถระเจ้า ได้สั่งพระภิกษุที่เหลือน่ะนำผ้าที่เหลือมาแจกถวายภิกษุที่เปิดมาก่อนหน้าน่ะมันจะดีกว่าเนี่ยคนนั้นว่าพระเสนาบดีพระสะพระอันเถระเจ้านี่นะมีกิเลสอยู่หรือเปล่าเนี่ยไปอู่กับเพี้ยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าเออสาลีบุตรของเฮาเนี่ยนะตถาคตของเฮานี่เปิ้นประกาศมานานหลายปีแล้วแล้วก็ว่าเธอเป็นพระอรหันต์ผู้ภาพเพียรนะผู้เพียรพร้อมไปโดยวิชา3วิชา6ปฏิสัมภิทา4ปิ้นพระอรหันตาตีเฮายกย่องว่าเป็นเลิศในทางปัญญานี่เป็นเลิศในทางปัญญานะพระสารีบุตรเนี่ยแล้วก็เฮาตั้งเป็นอัครสาวกเบื้องขวานี่หรือว่าเรียกว่าพระสารีบุตรว่าเป็นมหาเสนาบดีบุตรของเฮานี่บ่เคยมีจุดมนทินด่างพร้อยนู่นี่นะแล้วก็จะมีตราบเท่าสู่เข้าสู่นิพพานบ่มีมนทินด่างพร้อยตราบต่อเต้าถึงเข้าสู่พระนิพพานบุญเนอะนะและการดีบุตรของเฮานี่สั่งคือแบ่งผ้าจำนำพรรษาให้แก่พระเนนนี่นะก็ถือว่าได้รับส่วนแบ่งถึงมันต่อการก็เป็นการยุติธรรมดีที่สุดแล้วบนว่าเมื่อกักตุนภัยเมฆก็แบ่งปันกันอีนะกันว่าอันนี้ก็ตุจอดตั้งหลายเปิดอาจจะกักตุนกันไว้นะหันแก่พวกพ้องกระทำเปิดการทำถูกต้องแล้วนะภาษาลิบุตรทันบัณฑิตสั่งบัดสังหือกักตุนดูเปอหือตนเองนะบัจใจอย่างนั้นภาษาลีบุตรเป็นผู้ที่มีคุณธรรมต่อเปินสหธรรมิกโดยทั่วไปถ้าหากว่าพระภิกษุเหมือนภาษาลีบุตรเหมือนกันหมดนะนะถ้าว่าลูกศิษย์เขาถึงหมดนะเหมือนกับภาษาลีบุตรถึงหมดนี่นะจะทำหือศาสนาของเขาเจริญลุงเลงหนักไปกว่านี้ครับจะกอดจะได้เจริญไปทั้งแสนกับแสนกันวะดูเมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้วพระภิกษุทั้งหลายก็บรรลุพระโสดาบันและพระอรหันตาปิ้นจำนวนมากมายเนี่ยจบเรื่องพระสารีบุตรเพียงเท่านี้นี่อันนี้จบไปอย่างนะเอาต่อไปจะเอาพระโมคคัลลาทำแล้วนะอัคคลสาวกแถมรูปหนึ่งที่โดดเด่นในปิ้นลูกศิษย์ลูกหาของพระพุทธเจ้าเรื่องของพระโมคคัลลานะเถระเจ้านี่ก็ดำเนินความตามในพระธรรมบทว่าในกาลครั้งหนึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารทรงปราลบพระโมคคัลลานะบิณฑุนเหตุได้สดับและฟังมาว่าวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าพระศาสดาผู้พระศาสดาพระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งทรงแต่งตั้งพระโมคคัลลานะเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเนี่ย
ป็นผู้เลิศในทางฤทธิ์มีฤทธิ์มีฤทธิ์ก็คือพระโมคคัลลานี่นะปุตโตเปิ้นมีอิทธิฤทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมากมายนะสามารถห่อเหินเดินอากาศดำดินบินบนได้หมดอ่ะขนาดว่าไปดับไฟหมดนะฮกก็ได้เปิ้นมีฤทธิ์อิทธิฤทธิ์นักนะโบสถ์แล้วพวกที่โบสถ์นะประเดี๋ยวนี้ในภาษาสดาเปิ้นทรงห้ามเด้อห้ามเดรัจฉานวิชาอีน่ะเนาะบ่เฮาภิกษุทั้งหลายแสดงอิทธิฤทธิ์พวกเฮาโบสถ์ที่โบสถ์ที่หลังอยากจะหันฤทธิ์แหมตุเจ้าทั้งหลายใครหันฤทธิ์ใครหันฤทธิ์หันนั้นฤทธิ์อิทธิฤทธิ์อย่างนั้นอยู่ไม่ใช่หรืออีน่ะพระบรมศาสดาเกาะลงสู่ธรรมสภาเด้อตอนนี้นะพระพุทธเจ้าก็ลงสู่ก้าวสู่ธรรมสภาแล้วก็ตรัสเตเตสนะแก่พระภิกษุเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นว่าดูก่อนนะภิกขเวดุลาภิกขุทั้งหลายเด้อพวกเธอโจดจั้นกันถึงเลิงพระโมคคัลลามีอิทธิฤทธิ์เป็นมีอิทธิฤทธิ์เลิงอิทธิฤทธิ์นั้นบัพปินสารธรรมเด้อว่าเป็นเดรัจฉานวิชาแม่ว่าผู้ใดแม่หันก็บ่เข้าใจก็ว่าเพราะว่าอิทธิฤทธิ์น่ะปินสมบัติเฉพาะของแต่ละบุคคลนะแม่ว่าจะแสดงใดก็บ่ควรที่จะนํามาแสดงเพราะว่าพระอริยบุคคลผู้มีฤทธิ์นั้นก็บะมีไม่มีบะเหมือนกันนะบางคนก็มีหนักนะบางคนก็มีหน่อยอิทธิฤทธิ์ของไผของมันบางคนก็บะมีเลยแน่บะเหมือนกันเพราะว่าจะบะมีเป็นว่าการบ่แสดงนั่นแหละปิดการดีนะมันจะว่าเฮานี่มีคาถานี่ติ๋มปุ๋มเนี่ยบ่ยิ่งบ่เข้าแตงบ่ออกนี่นะเปิ้นบ่ฮึโอดอุตริในตนโตของตัวเก่านะส่วนพระโมคคัลลานะนี่เฮาได้เฮาก็ได้เฮาก็เฮือแสดงนะแสดงเปิ้อปราบเปิ้นเฮือแสดงเปิ้อปราบพวกมิจฉาทิฏฐิหลายหลายครั้งก็หลายครั้งมาแล้วนะเช่นครั้งนึงนี่ไปแสดงปราบนันโทนันทนาคราชนะนันโทปนันนะผู้ที่เข้าใจว่าตนมีอิทธิฤทธิ์เหนือกว่าพระตถาคตนี่นันโทนี่ถือว่าเอามีฤทธิ์นักที่สุดนักเหลือพระพุทธเจ้าไอ้กะเฮาก็มอบหน้าที่หึ่งกับพระโมคคัลลาเถระเจ้าพระโมคคัลลานี่ก็จุงไปแสดงอิทธิฤทธิ์ไปปราบไปครับเนาะไอ้นะไปปราบนันโทปนันนี่ครับก็ปรากฏว่าไปปราบก็ได้ทําให้พญานาคราชนั้นลดทิฐิมานะลุงใดนี่พระโมคคัลลานะนั้นบุตรของเฮาเนี่ยเป็นผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์เป็นพระอรหันต์วิเศษผู้วิเศษเป็นผู้ที่มีคุณวิชา3แล้วก็คุณวิชา6สารณะ15ปฏิสัมภิทา4เพียบพร้อมโดยคุณสมบัติเป็นอันมากมายเฮาจึงตั้งหื้อปนน่ะได้เป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายนะยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในทางฤทธิ์มากเมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้วปรากฏว่าพระภิกษุทั้งหลายก็บรรลุธรรมเบื้องสูงปินอันมากมายเนี่ยก็เลยจบพระโมคคัลลาเรื่องพระโมคคัลลานะเถระเจ้าเพียงเท่านี้นี่จบลงไปซะละอันนี้นะประวัติ2ตุนนี่แน่ตู้เปิ้นปิ้นถ้าว่าไปกดสมุนควบซ้ายสมุนขวาของพระพุทธเจ้านะเปิ้นได้แสดงธรรมกะเปิ้นมีอิทธิฤทธิต่างกันเนาะตนหนึ่งมีปัญญาปิ้นเลิศตนหนึ่งมีอิทธิฤทธิเป็นเลิศนะอันนี้ก็จบลงไปเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายโดยเฉพาะก็พระโมคคัลลานะนี่ก็เปิ้นได้มาใจกรรมเหมือนกันนะมาใจกรรมเหมือนกันถึงแม้ว่าจะมีอิทธิฤทธิ์กว่าตามเถอะนะก็ยังถูกมหาโจรในปองไล่ปากันบุบจนว่ากระดูกแตกละเอียดปิ้นเข่าสารแหละนะแต่เปิ้นก็มีอิทธิฤทธิ์หนักนะเปิ้นก็ประสานนะประสานกระดูกเข่าหากันแล้วเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าสลายลางบุญอากาศเนาะเข้าสู่พระนิพพานกันต่อไปนะ
ต่อไปตุลุงจะเอาคติธรรมวาสกรรมกับนุสดาลองฟังผ่อนเนอแล้วหลุดเราในทานนะพี่จะได้ลองฟังผ่อนเนอชีวิตที่มีค่าต้องสร้างค่านิยมให้แก่ตนนี่สี่อย่างนะมีอย่างของลงชีวิตที่มีการต้องสร้างค่านิยมไว้กับตัวเองนะหนึ่งมีความอบอ้อมอารีเนาะนะคือเสสาระอย่างว่าเฮาปิ้นปออุ่ยแม่อุ่ยก็ดีปิ้นสวาตูเจ้าก็ดีต้องมีความอบอ้อมอารีเวลาไผที่ตกทุกข์ได้ยากลูกหลานเนาะนะตกทุกข์ได้ยากก็จุยกันเนี่ยเป็นการเสสาระต้านให้เปิ้นนี่นะมีความอบอ้อมอารีอบอ้อมอารีนี่แผ่ขยายดุแผ่ขยายถึงกว่าอินดูเปิ้นเนี่ยกะเนาะความอบอ้อมอารีเป็นที่หนึ่งคือตานเสสาระสองวจีไพเราะการอู่การจ้าเนี่ยสำคัญเนอะสัทธาญาโยมทั้งหลายเฮาพอละคุณบางคุณเนี่ยจัดงามและอู่มนจ้าหวานเนี่ยสัทธาปิยวาจานะอย่างปอก้าแม่ค้าอ่ะเปิดอู่มนจ้าหวานโน้ไปไข่คายคู่ปนนะนะลองไปอู่เอ็กซ่าเอ็กตําอย่างผ้าบักเล็กในไผ่มเขาล่าเนาะเนาะวจีไพเราะก็คือว่าอู่มนจ้าหวานแต่บางคุณคุณงามคุณหล่อคุณลึงจะดีอ่ะอู่เจ็บแท้หมออ่ะอู่โมนอู่เขาหูคุณข้อที่3สงเคราะห์ชุมชนนี่อัตถจริยานะอย่างคล้ายๆกับอันวยาวัจจมัยอ่ะเนาะช่วยเหลือเฝือฝ่ายสงเคราะห์ชุมชนก็เปิ้นมีทุกข์ยากไร้เข็นใจอย่างนั้นก็สงเคราะห์เปิ้นไฟใหม่ไต่ลามก้าเปิ้นว่าตาหลิงพังตาฝั่งโยดก้ายนะก็ไปจุยเปิ่นเรียกว่าสงเคราะห์ชุมชนนะสุดท้ายข้อ4วางตนให้เหมาะสมนะสมานตาตานะบาปสูงล่ำไปมองพอสมควรนี่อันนี้คติธรรม4อย่างเนอศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเอาละต่อไปจะเรานิทานละเรานิทานแถมเรื่องนึงนะปิ้นจะฮือไว้อันนี้นิทานธรรมบทนะนิทานธรรมบทเพียงจะได้เอานี่เรื่องนี้มาก่อนเนาะเรื่องอย่างเนี่ยเลวกรรมแล้วนะพระภิกษุแม่ไหนก็หาได้ใจก็อันเนี้ยเดี๋ยวกันเนอะพระอินทร์สั่งสาระผมใจก็เนี่ยอ๋อนี่โอ้มันไหวที่พิษตั้งเฮ้ยอันนี้นะสัทธาญาติโยมทั้งหลายเรื่องนักขัดตาเลิกของคนพาลนี่คนพาลนี่มันหาเลิกหายามเหมือนกันเด้อสําเตือนนะขโมยขโจรเนี่ยมันจะไปออกลาหาเหยื่อหรือว่ามันจะไปลักเล็กขโมยหน่อยนี่มันจะต้องพอเลิกพอยามเหมือนกันเด้อมันก็มียามมันนะน่ะยามของมันก็มีถ้ามันไปมันจับยามก็โดนยับนี้เนาะเรื่องมีมาว่าในคราวนึงนี่นักขัดตาเลิกของคนพาลน่ะคือคนโง่เขลาคนขี้เมาเนี่ยมีหลายอย่างคนโง่เขลาอย่างนึงนะคนขี้เมามีขึ้นมาในกรุงสาวัตถีเนี่ยพวกคนขี้เมานี่ก็ปากันขี้เมาเหล่าเมาไอ้อือพองนะ ก็เอาขีดเตาไปตาเนื้อตาโตอ่ะเอาขีดเตาแล้วขี้โง่ด้วยว่าเอาตาเนื้อตาโตก็มีแล้วก็ปากันไปฟ้อนลำทำเพลงเนี่ยกะนะกล่าวถ้อยคำอันบ้านหน้าฟังหยาบจ้านะอยู่ตลอด7วันน่ะดูโดยบ่ฮู้ว่าจักละอายภัยเลยมันเมาเลยไปฮู้อายหยัง มันเมาไอ้อือแล้วเอาขี้โง่ตาโตเอาขี้เตาตาโตแล้วห้องลำทำเพลงกันป่ะนะเดี๋ยว7วันถ้อยคำก็หยาบจ้านะของคนพวกนั้นนะแล้วก็พี่น้องเจ้าบ้านที่เปิ้นลำคาญเปิ้นก็สูงสตางค์ของมันเอาเงินสตางค์ของมันกึ่งบาทพองก็มี1บาทบาทนึงก็มีว่ะนะแล้วก่อนหนึ่งตำลึงก็มีเขาตั้งหลายก็ได้เงินแล้วก็เขาได้เงินแล้วก็ตีประตูเฮิร์นใดเขาก็ปากันไปนะมันคาดว่ามันไปปิ้นบานปิ้นบานเนาะคุณพานี่นะฝันลำทำเพลงการไผ่มันหือตั้งมันก็มาดาฟ้อนเดี๋ยวห้องเพลงนี่เขาลำคาญอ่ะจ่างมานี้ประมาณนั้นนะคราวนั้นก็มีนะคราวนั้นพวกอริยสาวกประมาณห้าโกรธว่ะในกรุงสาวัตถีได้ปากันออกไปเล่งพระตี
อยู่ที่ในอยู่ที่วัดตลอด7วันน่ะคือว่าบ่เหือนตูเจ้าออกไปบิณฑบาตแล้วนะเปอบ่หือพระเจ้าเนี่ยไปบิณฑบาตตูเจ้าไปบิณฑบาตเพราะว่าจะไปหันนั่นโพกนั่นกะนะเมื่อกำหนดนคัตตะฤกษ์แล้วก็จึงนิมนต์พระสงฆ์เจ้าทั้งหลายพร้อมกับพระพุทธเจ้าออกไปพระองค์นะก็พระพุทธเจ้าปิณประธานออกไปเสวยในเมืองนะเสวยภักยาหารในเมืองภัตตาหารในเมืองแล้วก็กราบทูลว่า7วันที่ผ่านมาเนี่ยโพขาพระองค์เนี่ยนะไปมาโดยแสนลำบากเด้อเป็นประการหนึ่งเพราะว่าหูของโพขาพระองค์เนี่ยนะได้ฟังถ้อยคำอันหยาบจ้านะของโพคุณพานซึ่งก็อาการแตกต่างไปซึ่งก็อาการแตกต่างกันไปหูของข้าพระองค์เนี่ยได้ฟังแต่ถ้อยคำหยาบจ้าของโพคุณพานถึงอยู่จะถึงซึ่งอาการแตกไปนะก็คือว่าพินฟังบ่ได้คำหยาบจ้ากาขนองเพราะเขาบ่ละอายเนาะพวกคนพานเขาบ่ละอายโพขาพระองค์จึงบ่หือพระองค์เสด็จออกในเมืองนี่ถึงพวกขาพระองค์นี่นะถึงพวกขาพระองค์กลับจากวัดมาถึงเลื่อนแล้วก็บ่ออกไปจากเฮือนขาพระองค์ขาพระเจ้าพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ากิริยาของคุณพานเนี่ยนะคือพวกคนโง่เขลายอมปิ้นอย่างนั้นนะคือยอมปิ้นมันไม่อย่างอายนะส่วนพวกที่มีปัญญาหักษาความบับประมาทนะไหวเหมือนกับสับตีปิ้นแก่นสารนี่แล้วก็ได้สมบัติคืออมตะมหานิพพานดังนี้นี่แล้วก็เลยนิปนจริงหันว่านาคัตตะเลอของโพขี่เมานั้นก็ได้แก่การลิ่นการสนุกสุขเสริญสนุกสนานร้องลัมทำเพลงนะโดยของไร้สาระแล้วก็มีคำหยาบจ้าคำหยาบคายต่างๆแล้วก็ไปตามบ้านตามจองถ้าเปิดมาหื้อของช่ำรวยของปัจจัยอย่างก็จะลัมยุหันไอ้น่ะปนได้จังนี้อันนี้บ่เกี่ยวกับการทำบุญนะอันนี้ไปเลไลแต่อย่างใดจบอันนี้จบไปแล้วสถาญาโยมทั้งหลายอันนี้เรื่องนิทานทั้งเรื่องนึงเนาะ แล้วก็ยังมีทั้งอยู่นะสถามีทั้งสองเรื่องตุลุงก็เก่งไว้นะฉันเจอตุลุงจบก่อนเนี่ยมันมีกำอู่ก็เอานิทานเนี่ยนะพิธีตัง นิทานก็ได้รับอนุโมทนาเนาะท่านมหาสมชาชาตปัญโยพองตุปิเลินพองเอกะนะเปิดนำมาก็ปิ้นแก่คัดอย่างดีนะมันปิ้นนิทานธรรมนะสัทธาญาโยมชาดกนะแล้วก็อันนี้นี่ทำอย่างนี้อันนี้สำเน็จนะสัทธาเนี่ย มโนชาดกนี่เหตุสู่ความพินาศพิจารณาลองฟังมันลงเลย สาเหตุแห่งความพินาศมันมีหลายอย่างนะสัทธาเฮาประมาทพังเพ้อลงลืมกานี่อันนี้ความประมาทในวัยว่าเฮายังหนุ่มยังน้อยอยู่ปิ้นยังง่ายเด้อแลมตายง่ายเด้ออันนี้ก็ประมาทในวัยมโนชชาดกเหตุสู่ความพินาศนะณเวลุวันวิหารพระพุทธเจ้าตรัสชาดกเลยในเปอร์สอนหรือฮู้จักคนฮู้จักคบคนดีดังมีพระภิกษุรูปหนึ่งไปคบคุณกลุ่มดีปิ้นพระเทวทัตเนี่ยทำให้ปะกับความหายนะความพินาศชิบหายนะก็มีเรื่องอยู่ว่าในอดีต ในอดีตนะพระตถาคตของเฮาในเสวยพระชาติปิ้นนั้นราชสีห์นะตอนนั้นเป็นเสวยพระชาติปิ้นฤาษีปิ้นราชสีห์นะปิ้นสิงโตนะปิ้นเจ้าป่าโลนะครั้งนั้นก็มีบุตรอยู่นะครั้งนั้นมีบุตรแล้วก็มีธิดาอย่างละโตนะคือปิ้นราชสีราชสีอันโตแม่โตหนึ่งน้องเปิ้นแล้วก็ราชสีตัวผู้ปิ้นอายเปิ้นด้วยกันเนาะราชสีราชที่ปิ้นบุตรนั่นก็คือจือว่ามโนดหรือว่ามโนชะนี่นะมโนดนี่ปิ้นอายเก่าแล้วก็คอยที่จะเลี้ยงดูบิดามารดาคือเลี้ยงปอเลี้ยงแม่นะ
สิงโตตัวนี้เล่งปอเล่งแม่แล้วก็เล่งน้องสาวด้วยนะข้างนั้นมีอยู่ข้างหนึ่งนะมโนชาตินี่ก็ได้ไปคบหาสมาคมกับสุนัขจิ้งจอกโอ้ปิ้นสหายว่ะผู้ปิ้นบิดาคือปอนะก็เตือนเนอะระวังเนอะลูกเอ้ยไปคบมันเนอะมาจิ้งจอกนะมันมีเล่ห์เหลี่ยมนะห้ามดิ้มเต้นมันนะมันจังขี่หักหลังนะมันเป็นหมาดิบดีหมาจิ้งจอกเนี่ยนะมันขี่หักหลังมันบดีอย่างนี้กะแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งมาจิ้งจอกมันก็ใครอยากกินมาวะใครอยากกินมาจึงจวนรัชสีสิ่งเพียงกูสหายเนี่ยนะไปจับเอามาในเมืองปาราณสีมาปินอาหารวะแต่บิดาปอของเปิ่นเนี่ยเตือนบุตรน่ะเตือนแล้วเตือนแล้วอย่าจะไปทำเด้อมานั้นน้ำใจมาเขาธรรมดาน้ำใจมาจะบั่นธรรมดาสามัญชนน่ะมันปิ้นมาของพระราชานะปิ้นมาของพญาเจ้าเมืองนะไอ้น่ะจะไปเย็นน่ะลูกเด้อนะปรากฏว่าลูกราชสีเนี่ยก็ฟังไปโดยคบหาสมาคมครับกับมันมาจิ้งจอกนะพากันไปสังหารมาเตอะโตเตอะโตเอามากินว่ะแต่ว่ามโนชานีก็บ่เจอฟังกำปอเนาะบ่เจอฟังกำปอก็ยังตามมาจิ้งจอกไปขโมยมาของพระราชามากินหลายครั้งแล้วนะจนว่าโดนสังหารว่ะนะโดนสังหารสิงโตนั่นก็เลยโดนสังหารในที่สุดราชสีนะแล้วก็ราชสีผู้พินปอบิดาเนี่ยหันวาลางของของบุตรตายไปแล้วก็เลยออกมาว่าบุคคลใดนะก็เลยกล่าวออกมาว่าบุคคลใดก็ตามเนอะที่ไปคบก็คุ้นเลวมาปิ้นมิตรนะก็จะปะความพินาศความหายนะแบบนี้แหละเอาตนเอาโตไปขอแล้วก็เลยตายนะในกาลต่อมาหมาจิ้งจอกนะก็คือปิ้นเตวัตตัดในกาลบัดนี้นี่ราชสีมโนชานั่นก็คือภิกษุตีคบพระเทวทัตนี่ปิ้นมิตรแล้วก็ส่วนราชสีผู้ปิ้นบิดา นั่นก็คือเราตถาคตนั่นเองนะพอคิดแล้วนี่เปิ้นบอกว่าคบคนพาลพาไปหาผิดนี่ถ้าคบบัณฑิตพาไปหาผลนะก็จบลงไปเนอะจบลงไปศรัทธาญาติโยมทั้งหลายสำหรับนิทานธรรมเนาะมาในชาดกก็เอามาเล่าสู่จู้กันฟังเนอะนิทานกล่อมก็มีคติตื่นอกตื่นใจเอาจะไปประมาทนี่มีหลายอย่างนะประมาทในการคบหาสมาคมก็เป็นว่ามันไหลหากันนะตกหมูแห้งคบหมูแห้งก็ปิ้นแห้งคบหมูกาก็จะปิ้นกาอีน่ะฟังกรรมบักเก่าคุณเฒ่าเล่าไว้นะกรรมบักเก่าคุณเฒ่าเล่าไว้แล้วมีทั้งอย่างนึงนะเป็นว่านะว่าเพราะว่าจะไปตีกองแข่งฟ้าจะไปขี่ม้าแข่งตะวันอันนี้มันเหลือขนาดนะตีกองเนี่ยดังปันได้ก็ตามเด้อนะฟ้าห้องกระลึ่งเดี๋ยวนี้มันดังไปบุตรูปหลายจังหวัดเนอไอ้แข่งกองเนี่ยมันดังไปปอกไก่นะเพิ่นว่าไปดีตีกองแข่งฟ้าขี่ม้าแข่งตะวันเอากะมักสี่ซ่าหาโมงตีสี่ตีสามเนี่ยเอาล่ะขี่ไปล่ะไปจนถึงงานเตือนตะวันตกวันอ่ะพุทธรูปมันได้ขีปีเนาะโลกนี่มันกว้างใหญ่ไพศาลนอสระอันนี้เป็นเปรียบเปรยว่าฮึอย่าไปตีกองแข่งฟ้าก็หมายความว่าอย่าไปอย่าใดไปแข่งบุญแข่งวาสนากับคนอื่นนี่คุณเฮานี่เกิดมาเหมือนกันแต่ว่าบุญญาวาสนานี่มันเหมือนกันนะสระญาติโยมบางคนเกิดมาในตระกูลต่ำแต่ว่าบั่นปลายชีวิตก็ขึ้นดีนะบางครูนั้นเกิดมาก็ได้เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยวาสนานำส่งประวัติบุญนำกรรมแต่งบางคนเกิดมาเนี่ยในทำกลางพอรวยแม่รวยนางอยู่บุญกองเงินกองทองเวลาพอแม่ตายก็มากินความโบความบะนะกะเวลาพ่อแม่ตาละก่อมอันใดก็ขายกินนําบ่ตรอปิ้นบ่หอยน้อยจามดครบเปิ้นครบฝูงครบแว่นนี่นะแล้วก็กินหายใจเสี่ยงไปหมดนี่ทําลาย
ขันเข้าของเข้าของสัมปติหรือว่ามรดกตกทอดพ่อแม่เวลาไม่กินก็แผลตายยิบๆอันนี้หมายความว่าคุณนี่เปิ้นว่าบ่ได้แข่งบุญแข่งวาสนาของคนอื่นเฮาเกิดมาเป็นคนก็ดีแล้วลูกก็ดีแล้วเฮาเกิดมาเป็นสัตว์ตาลิสานก็เนาะเป็นโง่เป็นควายเปิ้นข่าไปกินจิ้นกินเด้อเกิดมาเป็นคู่ในอยากเนอเป็นมนุษย์สานั่งเนี่ยนะเกิดมาเป็นมนุษย์สัมมาเกิดมาในเมืองล้านนาเนี่ยปกินปนตานกันเนี่ยโตหายากเด้อกิจโฉมนุษย์สัปฏิลาโภการเกิดมาเป็นมนุษย์อยากแล้วก็เปิ้นว่าอย่าไปแข่งบุญแข่งวาสนากับคนอื่นเพราะการตีเฮาเอาเสียงกองนะเอาเสียงกองไปตีแข่งกับเสียงฟ้าห้องนั้นมันก็ยอมบ่มีทางตีจะหื้อเสียงกองน่ะดังไปกว่าเสียงฟ้าแพะฟ้าห้องไปได้หรอกไอ้น่ะก็เช่นเดียวกันเปิ้นว่าการดวงตะวันกำลังตีกำลังขึ้นอยู่นั้นอย่าไปคิดว่าขี่ม้าแข่งตะวันนะอย่าไปขี่ม้าแข่งตะวันนะลงนะเนาะเพราะถึงอย่างใดอย่างใดก็ตามตะวันนั้นก็ยอมจะตกดินก่อนเฮาแน่นอนตะวันตกดินน่ะแน่นอนนะสดาญาโยมนี่อันนี้เป็นกรรมบาเก่านะถึงกรรมบาเก่าเรากันไว้นะคุณเฒ่าบาเก่าเพิ่นจะลึกขึ้นมาแถมบทนึงเพิ่นว่าสิใดเพิ่นว่าเจือใดนี่เพิ่นว่าอย่าไปโลภแต่นะนี่ทางคุณยอมวัดเตนาเนี่ยไปเตียวแลดเตนานะเพราะว่าอย่าไปโลภขันนาอย่าไปกาตาจังอย่ากาตาจังโลภขันนาเนี่ยเขาก็โบก็เขาออกไปตัวน้อยตัวน้อยต่างเขาเปิดในเปิ้นเอิบมันแล้วก็โอ้ก็เยอะเคิร์ดเข้ามาติ๊กติ๊กนี่นะเนี่ยเป็นว่าบดีแล้วก็ไปโลภกาจังก็ตามเลยคุ้นก่อนเนี่ยเพราะใครหู้บ่หู้เต้นนั้นหู้เต้นเกมเต้นเกมปอกาไม่ขายไปซื้อเนี่ยนะที่มันของนักๆไอ้น่ะเพิ่นจังกิโลดมก่อนนี่เพิ่นเอาจังขันอันจะจังขันน่ะจังที่เพิ่นนั่นก็จังกันจังกันสู้มาเด้อลงปอกานี่คือเพิ่นยกแล้วก็ตกก่อนนี่สู้มาเด้อเอาตีนเขานูนว่ะไปได้มันหลายกิโลเอาตีนเขาอันเขานูนไว้อะโบราณกัมโบราณท่านก็ห้ามนักห้ามนะว่าการตีโลกการตีโลบโลบนานานบดีเลยนี่โลบนานี่นะก็คือเป็นคุณตีขี่โกงนาของคนอื่นโดยไขยับขั้นนาแตนนาเขาหาเปิ้นตัวน้อยตัวน้อยเข้าไปในเขตของคนอื่นนะแล้วก็อย่าเปิ้นว่าอย่าได้โกงน้ำนักตาจังแน่อย่าไปโกงน้ำนักตาจังนะสระเอาตีนนูนก็ไม่ได้เด้อประโยชน์ของคนอื่นเป็นการสอนให้คนเฮาฮู้จักความยุติธรรมนี่ฮู้จักความยุติธรรมบ่ประพฤติผิดในบ่ปั่วไม่ประพฤติผิดในศีลธรรมโดยบักกดบักโค้งของคนอื่นมากินนะบักชอบักโค้งของคนอื่นมากินมาตานนะโดยสอบธรรมของเฮาจริงๆนี่เอาแถมเลิงนึงก็คงจะพอเวลาพักเบรกเนาะเดี๋ยวเข้าสู่ข่าวกรมประชาสัมพันธ์อันนี้เสนอกันว่าอย่าไปขามหัวหน้าอย่าไปก่ายหัวหลามโอ้เป็นว่าลามนี่ก็ได้ออกรายการเมื่อได้ลามเลยพอลามติบเขาอย่าไปขามโหนนายอย่าไปก่ายโหลามอย่าไปก่ายโหลามเนอะก็ความหมายนะปกบอกว่าเฮ้ยหูจักการเขาหลบนับถือผู้รักผู้ใหญ่ก็เนี่ยคุณละอ่อนตอนแตนตัวนุ่มตัวหนุ่มตัวน้อยแม่ยาไม่ยิงกว่าตามเด้อคุณเฒ่าคุณแก่เป็นนางก้านผลึบนะบางคุณปนได้อบรมมาดีดปดทุพนอ่อนก้อมดูกองหลังไอ้นี่กอยทอดแท้ไปกันนี่อันนี้ปนได้อบรมมาดีนับถือเคารพนับถือคุณผู้รักผู้ใหญ่ก็แล้วเตียวแข็งมันหน้าตั้งวันคอตั้งวันนี้ปดเตียวมาถึงเดือนน้ำก้อมบ่อ่อนบ่น้อมอันนี้
มันได้อบรมดีมันได้อบรมดีนะเนาะบ่อ่อนน้อมถ่อมตนในอัปปัจจยานธรรมแล้วก็ฮู้จักฮู้จักเกตแก่ผู้ที่มีวุฒิสูงกว่าตนนี่มีฮู้เกตกะวุฒิเพิ่นสูงกว่าเฮาวัยวุฒิก็สูงกว่าเฮาอีนะวัยะแล้วก็ความหมายนั้นเมื่อว่ามีสิ่งไหนที่จะบอกกล่าวแก่เจ้านายนะมีอะไรที่จะบอกกล่าวแก่เจ้านายหรือว่าผู้บังคับบัญชาแล้วนะก็ควรที่จะรายงานไปตามลำดับชั้นนะไปตามตามลำดับชั้นเนอะแบบบัจใจว่าพลวดพลาดแล้วก็ไปรายงานต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงนะโดยบรรยายงานตั้งแต่ชนชั้นผู้น้อยขึ้นไปแต่กันเนาะอันเตอร์มันมีนะซะนะซัมเตอร์มันมีนะมันฟ้องร้องกันมอกอำเภอทําไปเอาไปปุ๊นะเอาไปที่จังหวัดหมดเลยนะข้ามโหนายกายโหหลามกายโหแขวนแขวนนิดกำนั่นโลซัมเตอร์นี่เกิดเรื่องในหมู่บ้านเฮาเนี่ยมันแล้วเฮ็ดติดปะหลงหั่นน่ะเด้อแล้วเฮ็ดปะหลงหั่นน่ะปะหลงเคเคเฮ้เขาเข้าใจกันเด้เหมือนกับตู่เจ้านะตู่เจ้ามันเปิ้นผิดกันหั่นหน่อยนี่หน่อยนะเจ้าคณะตำบุญเนี่ยเปิ้นก็ไปรับอธิกรณ์แล้วอย่างบ้านเฮาเนี่ยบ่ตู่มหยังก็ปั๊บหยังก็ไหมนี่เอาเวลาปวนปินปวนตายเนี่ยขี้ยมไปบ่างานสมันพ่มมีทางอ่ะมวนเสียเถิดเนี่ยขี้ยมคือหอมมันปั๊บกะควายเขาให้มาดูมันปั๊บก็คือจริงอ่ะ200ติดอยู่หันแต่เต้าตายอ่ะดูซะนะมันปั๊บ200กันนะควายฮะว่าเขาหน้าบ่น่ะก่อนพอควายดีๆเอ้ยสดาอย่าโอ้จะหมดเวลาช่วงแรกแล้วนะลงเด้อเดี๋ยวมาต่อทรงที่สองเนาะตุลุงจะยอบย่างไปก่อนนะเพื่อจะข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กาอีน่ะแล้วก็ตั้งเจ้าหน้าที่ผลก่อจะอันเปิดธรรมจักกัปวัตนสูตรเนาะเดี๋ยวมาปะกันทรงที่สองเนอะทุ่มครึ่งเป็นต้นไปเจริญปอนญาญาสัมโพธายนิพพาน